สองโรงเรียนประถมในเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถูกขับพองเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดพิธีประกาศโรงเรียนเลงเด็กอนุบาลและประถมสมบูรณ์แสงอาทิตย์และโรงเรียนประถมสมบูรณ์ดงกะเหลาเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดได้จัดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมของทานบุญถงหดทิราชเจ้าเมืองสีโคตรตะบองมีหัวหน้าแขนงภาระศิลปะศึกษาแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองสีโคตรตะบองกองบัญชาการปกส.เมืองสีโคตรตะบองอำนวยการโรงเรียนตลอดฮอดพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมสำหรับโรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลและประถมสมบูรณ์แสงอาทิตย์แม่นโรงเรียนภาคเอกชนตั้งอยู่บ้านถงปงเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์โดยนักลงทุนสาวเกาหลีได้เริ่มเปิดการเห็นการสอนมาแต่ปี2014มาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด22ห้องมีนักเรียน298คนทั้งสองโรงเรียนแม่นได้ปฏิบัติการเห็นการสอนตามหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบางออกติดพันกับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อตอบสนองโครงการต้านยาเสพติดในโรงเรียนทางโรงเรียนได้มีแผนงานการเคลื่อนไหวกีฬาศิลปะภาระศึกษาอนามัยและป้องกันทักษะสิ่งแวดล้อมพร้อมทางนำพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาศิลปะในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนภาคเอกชนแห่งอื่นสำหรับโรงเรียนประถมสมบูรณ์ดงกะเหลาก็ได้มีการปฏิบัติตามหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบางออกอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันเพื่อให้ได้กลายเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดท่านหงทองธรรมวงศ์หัวหน้าแขนงภาระศิลปะศึกษาแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่2474ทับโซกจำนวลงวันที่1ธันวาคมปี2020ว่าด้วยการประกาศโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดศกปี2020ถึงปี2021ในนี้มีโรงเรียนประถมสมบูรณ์ดงกะเหลาและโรงเรียนประถมสมบูรณ์แสงอาทิตย์จากนั้นก็ได้มีการมอบใบยังยืนให้ทางสงฆ์โรงเรียนโดยการเป็นเกียรติมอบของทานบุญถงหดทิราชเจ้าเมืองสีโคตรตะบองพร้อมทางเปิดไปโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดอย่างเป็นทางการ